สวนดุสิตโพระบุนะคะว่าประชาชนไม่เห็นด้วยที่จะให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการจัดการเลือกตั้งแทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะระบุว่าอาจถูกแทรกแซงและตรวจสอบได้ยากสวนดุสิตโพสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วไปจำนวน 1,247 คนกรณีการเสนอให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดการเลือกตั้งแทนกกต.และมองการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรโดยสรุปผลดังนี้ 1. ปัญหาการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่ทำให้ประชาชนหนักใจการจัดการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสไม่เป็นกลางมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 45.41% อันดับ2ประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองไม่สนใจการเลือกตั้ง 33.56% และอันดับ3มีความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งประท้วงไม่ยอมรับการเลือกตั้ง 21.03%2. ถามว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดการเลือกตั้งแทนกกต.อันดับ1ไม่เห็นด้วย 62.25% เพราะควรให้เป็นหน้าที่ของกกต.ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงการเลือกตั้งเป็นงานใหญ่และมีความสำคัญอันดับ2เห็นด้วย 37.75% เพราะน่าจะเป็นเรื่องดีหากมีการร่วมมือกันมีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้3ข้อดีข้อเสียของการให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดการเลือกตั้งคือประชาชนเห็นว่ามีข้อดีทำให้การเลือกตั้งเป็นระบบระเบียบมากขึ้นเจ้าหน้าที่เพียงพอ 47.80% ส่วนข้อเสียไม่เป็นอิสระอาจถูกแทรกแซงตรวจสอบยาก 41.34% และข้อ4โดยสรุปประชาชนคิดว่าอย่างไรคิดว่าใครควรเป็นเจ้าภาพในการจัดการเลือกตั้งอันดับ1เห็นว่าควรให้กกต.ดำเนินการแบบเดิม 66.67% เพราะมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์รู้ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งอันดับ2กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 17.01% เพราะเป็นการสร้างความร่วมมือกันช่วยกันดูแลเป็นระบบและตรวจสอบได้อันดับ3กระทรวงมหาดไทย 7.82% เพราะมีหน่วยงานทั่วประเทศเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองโดยตรงเคยจัดการเลือกตั้งของท้องถิ่นอันดับ4กระทรวงศึกษาธิการ 4.42% เพราะมีบุคลากรจำนวนมากมีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศมีความน่าเชื่อถือและอันดับ5ควรจะร่วมมือกันทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการและกกต. 4.08%